กลับมาช่วงนี้ฮะเราไปต่อกันเลยกับเฮฮาหน้ากองนะฮะเดี๋ยววันนี้ใบเตยจะพาไปบุกเบื้องหลังกอง MV ของคุณพ่อลูก3สิงโตนำโชคกับเพลงที่มีชื่อว่าอย่าร้องไห้ช่วยปลอบใจเราได้เหมือนกันแต่เอาเป็นว่าอย่าเพิ่งถามอะไรเตยตอนนี้เลยนะคะเตยขอนั่งอยู่ในมุมเงียบๆของเตยคนเดียวนั่งเศร้าอยู่นะคะและได้ยินเสียงเพลงกรอกหูตลอดเวลาเจอเจ้าของเพลงแล้วค่ะมันนั่งดีกีต้าร์อยู่ตรงนี้เองสรุปเขาอินกว่าเราอีกนะเอาจริงๆแล้วกำลังหาต้นตอที่มาของเพลงที่หนูนั่งร้องไห้อยู่ข้างหน้าเมื่อกี้แล้วหนูก็ได้ยินเสียงเพลงเหมือนมีเพื่อนมาปลอบใจเราอยู่ตลอดเวลาโอ้ค่ะค่ะพี่คุยกันหน่อยพี่สิงโตสวัสดีค่ะคือได้ยินเพลงไปเรื่อยๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเรามีกำลังใจมากขึ้นพูดถึงเพลงนี้กันหน่อยที่มาที่ไปมันเป็นยังไงถึงได้มีเนื้อหาเพลงอะไรออกมาแบบนี้ครับพี่เพลงอย่าร้องไห้ก็เป็นซิงเกิลที่จะปล่อยเร็วๆนี้ไม่ร้องแล้วครับครับอย่าร้องครับอย่าร้องครับก็เป็นเพลงเหมือนปลอบใจนะครับคนที่กำลังเสียใจในเรื่องของความรักนะครับอาจจะมีใครสักคนหนึ่งมาทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเรานี่ไม่มีค่าอะไรเลยวันนึงเราอาจจะเจอคนที่ดีกว่านั้นก็ได้ครับผมพี่พูดถูกต้องเลยมันมีอินสปิเรชันมาจากคนใกล้ตัวอะไรอย่างงี้บ้างไหมผมพยายามนึกถึงคนที่อกหักในช่วงนี้เนี่ยว่าใครเวลาเขาอกหักเนี่ยเขาจะคิดถึงอะไรเขาก็คงจะร้องไห้ใน MV เนี่ยเราก็จะมีส่วนมากผมมานั่งร้องอย่างเดียวร้องนี่ไม่ใช่พระเอกมีหรอไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมไปแคสแล้วไม่ผ่านแคสเอ็มวีตัวเองแล้วพี่ไม่ผ่านหนูอยากเจอนางเอกแต่ถามพี่ก่อนว่าหนูได้ข่าวมาว่านางเอกเอ็มวีเพลงนี้เนี่ยพี่เลือกมาเพราะว่าเขาดูน่าสงสารเหมือนเพลงนี้จริงเปล่าไม่ผมแซวแกเล่นแกเล่นเดี๋ยวผมพาไปเจอใช่ไปเลยค่ะสี่ห้านะคะพี่สิงโตบอกว่าแต่งตัวอยู่ก็เข้าไปได้ใช่ใช่เพราะว่าวิ่งได้พี่จอยมานี่จอยมากแล้วก็ไม่มีทางจ้างเนาะคุณแจ็คเอาสรุปได้ค่าตัวไหมคะพี่จอยสวัสดีค่ะนี่ได้ใช่ไหมได้ค่ะนึกว่าอันนี้มาแบบว่างานคนกันเองหรือเปล่าโอ้ยฟรีก็มาค่ะของสิงโตฟรีก็ได้ค่ะตอนที่ได้ฟังเพลงเป็นไงบ้างคะเพลงนี้ชอบมากค่ะจริงๆคือสิงโตเป็นคนเปิดให้ฟังก่อนคนแรกชอบเพลงแนวนี้นะมันอาจจะไม่ได้สมหวังแต่ว่ามันมีความอบอุ่นอยู่ในเพลงอ่ะแล้วถ้าสมมติจะเป็นคนฟังเพลงอ่ะถ้าจะร้องไห้จะร้องไห้กับเพลงแบบเนี้ยมากกว่าเพลงที่แบบอกหักหรือว่าเจ็บไปเลยนั่นคือในความรู้สึกจอยนะได้เข้าคู่กันบ้างไหมคะในมีเพลงนี้เพราะเขาบอกว่าเขาไปแคสเอ็มมีตัวเองแล้วเขาไม่ผ่านจริงๆคิดว่าตอนแรกเขาจะว่าสิงโตจะเป็นพระเอกเอ็มมีค่ะคือรู้สึกว่าเอ้าหรอใช่ผมไปแคสเขาไม่เอาอ๋อแต่ว่าคืออาจจะเหมาะกับแบบบทแบบแนวแบบไม่ถูกไม่ผ่านเลยพี่จอยไปไม่เป็นเลยกล้าพูดล่ะเพราะว่าเขาเล่นละครดีมากเลยนะผมก็เลยมาดีดกีตาร์อย่างเดียวเราเป็นเจ้าของเพลงนะเอาจริงไม่เอาทำไมพี่ไม่เลือกตัวเองอ่ะไม่คู่ควรเขาบอกไม่คู่ควรก็อย่าลืมติดตาม MV เพลงนี้ของพี่สิงโตนะคะแล้วก็ติดตามคนสวยๆแบบพี่จอยด้วยนะคะวันนี้เฮฮาหน้ากองกับใบเตยลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ